ดนตรีพื้นบ้านของอีสานเฮาไปที่ไหนถ้าได้ยินเสียงพินแคนโหวตค่ะแล้วก็โปงรางเนี่ยมันจะฮึบฮึบทันทีถูกต้องค่ะคุณแล้วเมื่อช่วงเย็นขนาดเขามาแบบซาวเช็คไม่กี่นาทีคุณก็ยังรู้สึกยังไงดิฉันมั่นใจว่าคงจะแบบขยับแขนขยับขาไปในตัวของลูกอีสานอย่างเราอย่างแน่แท้ใช่แล้วค่ะนะครับเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานคนบ้านเป็ดกันอีกสักครู่เราจะเรียนเชิญคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประจำที่เก้าอี้ที่นั่งด้านหน้าเวทีและเราจะเปิดเวทีอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อจะชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมชื่นชมภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของคนขอนแก่นเมืองแห่งรอยยิ้มและเป็นเมืองน่าอยู่วันนี้หลายๆคนมาอยู่ขอนแก่นอาจจะไม่ใช่คนขอนแก่นพันแท้ใช่ค่ะแต่วันนี้รักขอนแก่นแล้วก็อยากจะภูมิใจในทุกๆอัตลักษณ์ทุกๆตัวตนของขอนแก่นอย่างผ้าสีเหลืองดอกพูนที่สวมใส่ใช่ค่ะวันนี้เห็นที่ไหนบอกว่ามาเป็นคนใส่ก็จะบอกว่าเป็นคนขอนแก่นแมนค่ะสีเหลืองที่เป็นสีดอกพูนสีประจำจังหวัดเหลืองเหอๆมาตะการเหลืองเหอๆม่วงลงไปกับเหลืองกว่าสันนะคะเป็นสีพลัมพลือนะคะและที่สำคัญค่ะคุณตั้มนะคะต้องบอกว่านะคะสำหรับเอกลักษณ์นะคะเขาต้องมีการแซมผมด้วยดอกคูณนะก็บอกเป็นดอกคูณที่มีแคนเล็กๆถูกต้องแซมอยู่และที่สำคัญที่สุดเลยคือผ้าลายแคนแก่นคูณถูกต้องซึ่งถือเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำขอนแก่นทุกคนเนี่ยแบบเลือกเฟ้นเพราะเชื่อว่าแต่ละบ้านเนี่ยไม่ได้มีผืนเดียวอย่างแน่นอนใช่ค่ะนะคะต้องมีการแบบชาเลนจ์กันมาอย่างดีงามแน่นอนและวันนี้คุณแม่เลือกผืนที่สวยที่สุดมาให้พวกเราได้ชมกันก็ต้องขอบพระคุณทีมงานนางรำกว่า300ชีวิตที่ได้โชว์ศักยภาพให้เราชมกันไปในช่วงเย็นที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะนะคะตอนนี้เรียนเชิญเลยนะคะคณะผู้บริหารนะคะที่บริเวณเก้าอี้ที่นั่งด้านหน้านะคะเวทีกลางของเราค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าสู่นะคะสำหรับการแสดงซึ่งเป็นมหรสพนะคะอย่างหนึ่งของอีสานบ้านเฮานะคะมีพินมีแคนมีปองรางนะคะแล้วก็ต้องมีนั่งไห้นั่งไห้นี่เป็นแบบฟินาเล่ฟินาเล่ค่ะคุณขาเป็นตัวเต็งของวงถูกต้องสิมวนบ่มวนสิลีลาสเต็ปจังไดนางไห้ค่ะคุณขาสาวไห้กันสาวไห้ไห้จังไดเป็นจังสาวใดนะคะเดี๋ยวต้องมาดูนะคะเรียนเชิญเลยนะครับช่วงนี้กับเรียนเชิญคณะผู้บริหารจากทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมาจับจองที่นั่งด้านหน้านั่งได้ไม่เสียสตางค์ชื่นชมบุตรหลานปรบมือได้รัวๆดังๆตลอดคืนนี้แน่นอนและที่สำคัญครับพี่อุ้ยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับถนนสายนี้เนี่ยนะฮะผมเดินดูประมาณ2นาทีเนี่ยหมดเงินไป200โอ้โหคุณคะเพราะมีแต่อาหารการกินที่ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเขาการันตีว่าอร่อยจริงแซ่บจริงนัวจริงและที่สำคัญราคาถูกจริงโอ้โหคุณขานะคะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะตอนนี้ใครที่ซื้ออยู่ซื้อเมื่อเพื่อพิธีก่อนเนี่ยเด้อย่านบ่ได้ซิมขายดีดีกลัวขายหมดก่อนกลัวขายหมดก่อนกลัวขายหมดก่อนถ้าจะให้พรรณนาถึงของกินแล้วนั้นเนี่ยเราถนัดนักแล้วนะฮะถูกต้องค่ะคุณขาแต่เดี๋ยวจะไม่ได้เข้างานกันอื่นนะฮะตลอดสายแล้วสุดปลายสายเมื่อวานมันตึมๆกันใช่โอ้โหมีอะไรฮะพี่อุ้ยคุณขาเป็นรถแห่เป็นรถแห่ที่มากันสนุกหมวนๆกันเลยอยู่ข้างบนแบบโอ้โหเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ตีมากดีงามนะคะดีงามเอวอ่อนดีดีพี่น้องนะคะสนุกสนานกันยาวๆไปที่นี่ครับคุณหนองโคตรกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ดวันนี้เราตั้งใจครับหลังจากห่างหายเทศกาลดีๆแบบนี้มาหลายปีเพราะโควิดวันนี้ after covid กลับมาเจอกันด้วยการจัดหนักจัดเต็มและอีกสักครู่ครับจะได้ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนอีสานการแสดงโปงรางที่จะบอกว่าวันนี้ฝีไม้ลายมือของเยาวชนคนบ้านเราไม่แพ้ที่อื่นอย่างแน่นอนครับถูกต้องที่สุดค่ะนะครับก็หลังจากนี้เอาแม็กซี่พูดถึงไทยไหนก็มาโอ้มาใกล้ถูกคนที่สุดค่ะเป็นอะไรต่อไปเรื่องเล่ารักเบื้องเบื้องหลังเราด้วยมาจากของเขาที่ถูกยังมากยังมากช่วงนี้เรียนเชิญเลยครับท่านนายกเทศบาลนาทีคณะผู้บริหารครับจากทางด้านของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นวันนี้เป็นความภูมิใจที่ริมหนองโคตรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับและเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่เริ่มต้นขบวนแห่มาตั้งแต่ช่วงหลังสามโมงมาจนถึงช่วงนี้เราต้องขอบคุณทำงานอย่างเทศบาลตำบลบ้านเป็ดยังเต็มใบหน้าอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเรียกว่ายิ้มแก้มปิดไปเลยนะคะเพราะว่าสวยงามตะการตาจริงๆไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่นะ
ของกำลังทหารของสายน้ำมาเป็นพื้นที่สนามการแข่งเรือยาวอนุรักษ์นะคะเป็นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นการรวบรวมนะคะฝีพายระดับประเทศจากทั่วทุกสารทิศและก็มาแข่งกันจนได้ผู้ชนะน่าจะไปเมื่อช่วงบ่ายสามโมงนี่เองถูกต้องค่ะแข่งประมาณ2วันเต็มนะคะก็เรียกว่าแบบสูสีคู่ขี้กันมาเลยโอ้โหสนุกมากทราบข่าวว่าพิธีกรหญิงของเราก็รอไปสุดภาพ